สวัสดีเช้าวันพุธครับทุกๆคนก็วันนี้ก็เช้าวันพุธที่24มิถุนายนนะครับก็อากาศโดยรวมก็ดีนะครับเมื่อคืนนี้ไม่ฝนไม่ตกนะครับที่บ้านผมใครฝนตกกันบ้างครับที่บ้านครับก็ช่วงนี้ก็ผมว่าหลายๆพื้นที่ก็ฝนตกนะครับสิ่งที่ต้องระวังเลยก็คือเรื่องของไข้หวัดนะครับแล้วก็ไข้เลือดออกช่วงนี้ก็ยุงลายก็เริ่มเยอะนะครับที่บ้านผมก็มีเหมือนกันนะครับก็ระมัดระวังนะครับอย่าไปประมาทนะครับคือไข้เลือดออกนี่เป็นทีนี่โอ้โหเรื่องใหญ่นะครับผมก็วันนี้ครับก็มาฟังเก็ดความรู้ง่ายๆเหมือนเดิมครับเพื่อเอาไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันครับวันนี้เราจะพูดเรื่องของวิตามินครับวิตามินที่ทานแล้วอาจจะอันตรายนะครับต่อร่างกายเนี่ยมันมีอะไรบ้างครับคือก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยทุกๆอย่างเนี่ยไม่ว่าจะเป็นยาไม่ว่าจะเป็นวิตามินไม่ว่าจะเป็นอาหารเนี่ยมันมีทั้งคุณแล้วมันก็มีทั้งโทษคือถ้าเรากินเหมาะสมมันก็มักจะได้ประโยชน์เหมาะสมกับร่างกายของเราและแต่ละคนนี้ไม่เหมือนกันนะครับแต่ถ้าเรากินน้อยเกินไปหรือเรากินมากเกินไปเนี่ยมันก็มักจะเกิดผลเสียในทุกๆอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยมันคงไม่มีตัวไหนที่มันแบบเลวร้ายหรือตัวไหนที่มันดีสุดยอดมันมีแต่ตัวที่เหมาะสมเท่านั้นวันนี้ครับผมจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับวิตามินที่ละลายในไขมันคือวิตามินเนี่ยแบ่งเป็น2อย่างละลายในน้ำกับละลายในไขมันนะครับวิตามินที่ละลายในไขมันนะครับมีอยู่4ตัวนะครับคือวิตามิน A วิตามิน D วิตามิน E และวิตามิน K ครับนอกนั้นก็ละลายในน้ำนะครับเยอะจำไม่ต้องท่องนะครับจำละลายในไขมันอย่างเดียวถามว่าแล้วไงแล้วมันต่างกันยังไงก็ต้องบอกอย่างนี้ครับถ้าสมมุติเราทานวิตามินเข้าไปเยอะๆบำรุงร่างกายของเรานะครับถ้ามันเป็นวิตามินละลายน้ำเนี่ยส่วนใหญ่มันก็จะขับออกทางปัสสาวะของเราได้เพราะมันละลายไปกับน้ำแต่ถ้ามันละลายกับไขมันเนี่ยมันมักจะหาที่ขับออกจากร่างกายไม่ได้นะครับเพราะนั้นถ้ากินมากเกินไปมันก็จะเกิดผลเสียกับร่างกายเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังสำหรับท่านที่จะกินวิตามิน A D E K เสริมเข้าไปนะครับก็ถ้ามันมากเกินไปก็อาจจะอันตรายนะครับแต่ถ้าท่านไหนขาดทานเข้าไปพอดีเนี่ยมันก็ช่วยให้ร่างกายดีขึ้นอย่างเช่นวิตามิน A ช่วยเรื่องสายตาช่วยเรื่องผิวหนังให้ดีวิตามิน D ช่วยเรื่องกระดูกนะครับให้แข็งแรงวิตามิน E ช่วยให้เม็ดเลือดแดงแข็งแรงนะครับไม่เป็นหมันนะครับแล้วก็ถ้าเกิดผู้ตั้งครรภ์อยู่เนี่ยโอกาสการแท้งก็ลดลงนะครับแล้วก็ต้านอนุมูลอิสระส่วนวิตามิน K ช่วยการทำงานของตับช่วยการแข็งตัวของเลือดนะครับถ้าขาดเนี่ยก็อาจจะทำให้เลือดออกตามผิวหนังได้นะครับก็มักพบในเด็กๆนะครับขาดวิตามินเคนะครับบางทีบางคนเนี่ยมีเลือดออกในสมองได้เลยนะครับเด็กทารกนะครับที่เพิ่งเกิดเลยเนี่ยก็พบได้แต่ปัจจุบันก็พบน้อยครับเพราะว่ามีการให้นะครับเพิ่มเติมนะครับในช่วงก่อนคลอดหลังคลอดอะไรอย่างนี้นะครับคราวนี้ถ้าวิตามิน A มากไปจะเกิดอะไรขึ้นได้รับมากเกินไปวิตามิน A ถ้าได้รับมากเกินไปอาจจะเกิดคลื่นไส้อาเจียนผมร่วงปวดกระดูกนะครับถ้าเกิดให้ได้รับไปนานๆเนี่ยตับอาจจะเสียโดนทำลายนะครับจากวิตามิน A ได้วิตามิน D ที่มากไปเกิดอะไรอันนี้น่าสนใจครับวิตามิน D เนี่ยถ้าเราได้รับน้อยกระดูกเราก็ไม่ค่อยแข็งแรงใช่ไหมครับดูดซึมแคลเซียมได้ไม่ค่อยดีถ้าขาดวิตามิน D แต่ถ้าเกิดได้มากไปนะครับกลายเป็นว่าวิตามิน D เนี่ยจะไปดึงนะครับเนื้อมวลกระดูกนะครับหรือแคลเซียมเนี่ยออกจากตัวกระดูกทำให้กระดูกเปราะซะอย่างนั้นนะครับพอมันได้มากเกินไปแต่แคลเซียมพวกนี้ดันไปอยู่ที่หัวใจไตตับนะครับทำให้หัวใจเส้นเลือดหัวใจอุดตันได้นะครับไตเนี่ยก็วายได้หลอดเลือดพวกนี้นะครับไปตามหลอดเลือดต่างๆซึ่งก็มีอันตรายนะครับเพราะนั้นเนี่ยควรได้รับแต่เพียงพอดีนะครับต่อมาครับวิตามินอ e ีที่มากไปเกิดอะไรก็อาจจะเกิดภาวะเลือดออกผิดปกติได้นะครับคือถ้าเกิดน้อยไปเส้นเลือดเม็ดเลือดไม่แข็งแรงแต่ถ้ามากไปอาจจะเกิดเลือดออกผิดปกติได้อาจจะเป็นแบบเขาเรียกว่าบางคนโชคร้ายเนี่ยถ้ามันไปเลือดออกผิดปกติในสมองเนี่ยก็อาจจะเกิดภาวะที่เขาเรียกว่าสโตรกหรือสมองเลือดออกได้นี่ก็อันตรายแต่อย่าเพิ่งตกใจกลัวไปนะครับไม่ได้เจอเยอะอันนี้คือเล่าให้ฟังเฉยๆแล้วก็วิตามิน K ที่มากไปจะเกิดอะไรขึ้นครับอาจจะมีผลต่อตับนะครับเกิดตัวเหลืองตาเหลืองโลหิตจางอะไรพวกนี้ได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยวิตามินที่ท่านกินเสริมหรือทานเสริมเข้าไปเช่น A D E K ที่ละลายในไขมันเนี่ยก็จงระมัดระวังนะครับจริงๆแล้วก็ให้ระมัดระวังทุกๆตัวนะครับกินอย่างพอเหมาะพอสมกับเราครับก็ขอให้ทุกท่านสุขภาพดีแข็งแรงสมบูรณ์ทุกคนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย